ที่เคยบอกว่ารักอ่ะยังรักอยู่ไหมก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดใจให้แม่หมออ้ำธรรมทาโร่ด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็ทักมาจองคิวกันก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะเรามาดูกันว่าพลังงานของคนที่มาดูคลิปนี้เป็นอย่างไรกันบ้างดูจากพลังงานเนาะมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะบางคนอาจจะเพิ่งจบจากความสัมพันธ์เก่าๆเดิมๆบางคนอาจจะมีความรู้สึกเศร้าไม่สบายใจกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจนมันเกิดคำถามที่ว่าที่เคยบอกว่ารักกันน่ะตอนนี้ยังรักกันอยู่ไหมยังมีความรักให้กับเราอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าที่เคยพร่ำบอกรักเรามาโดยตลอดตอนนี้ยังรักอยู่หรือเปล่านะคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้นะอยากรู้ว่าเขายังรักเราอยู่หรือเปล่ายังมีความรู้สึกดีๆให้กับเราอยู่หรือเปล่าที่เคยบอกว่ารักเราเนี่ยยังรักอยู่ไหมเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้มันเหมือนกับช่วงเวลานี้คุณรู้สึกโรยลาเหลือเกินเนาะกับความรู้สึกความรักที่มันไม่เป็นไปดังใจความรู้สึกเสียใจที่เกิดขึ้นถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณมันเหมือนกับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณกับเขาอาจจะผ่านความรู้สึกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันเนิ่นนานเนาะที่บางครั้งบางทีอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขมาเลยมาโดยตลอดนะเขายังรักคุณอยู่หรือเปล่ายังมีความรักให้กับคุณอยู่บ้างไหมดูจากพลังงานต้องบอกว่าเขาก็ยังมีความรักให้กับคุณอยู่นะเขาก็ไม่ได้แฮปปี้หรือมีความสุขเลยเขาก็เสียใจเขาไม่ได้อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้อยากแยกย้ายไม่ได้อยากทำให้คุณเจ็บปวดนะแล้วอะไรล่ะที่มันทำให้ความสัมพันธ์เราเป็นแบบนี้อะไรต้องบอกเลยว่าดูจากพลังงานเนี่ยเอาจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้เนาะแต่มันเหมือนกับว่าเขารู้สึกขาดอะไรบางอย่างไปในชีวิตเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาขาดหายอะไรไปบางอย่างหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะคบกันมาเนิ่นนานแล้วบางสิ่งบางอย่างเราอยู่กันมาโดยความเคยชินไม่เคยขอโทษไม่เคยขอบคุณไม่เคยเติมความหวานให้กันมาก่อนถ้าจะเกิดอยากจะขอโอกาสอีกครั้งนึงเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมดูจากพลังงานเขาอาจจะถ้าคุณขอโอกาสเขาเขาอาจจะกลับไปทบทวนหรือไปคิดทบทวนอีกครั้งนึงนะเพราะว่าเขาเองน่าจะยังคงมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่นะแต่ขอให้คุณกลับไปรักตัว